ก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะก็จะมีแบบว่าหลายคนกำลังแบบว่าอยากรู้ว่าเรามีโชคไหมทีนี้ง่ายๆเลยทุกคนต้องจำได้ว่าใครเกิดเดือนอะไรเราก็เลยมาดูกันเลยตั้ง12เดือนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าใครมีโชคลาภกันบ้างนะคะเอาค่ะเดือนที่หนึ่งค่ะเดือนที่หนึ่งนะคะมกราคมสองสาวนี้มีใครมกราไหมยังไม่ยังคุณผู้ชมมกราอะมกรามกราค่ะมกรานะคะอะมกราคมนะคะบอกก่อนนะคะว่าดวงของคุณนะคะพรุ่งนี้นี่บอกเลยว่าถ้าคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมีอะไรในใจใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออะไรที่แบบว่าคุณอยากจะเสี่ยงอะไรใหม่ๆเนี่ยได้อยู่ค่ะกลางๆไม่ใช่เฉพาะดวงคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็ด้วยถูกไหมคะใช่ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะคะเดือนต่อไปค่ะกุมภาอะกุมภาพันธ์นะคะบอกเลยว่าแหมถ้าเป็นเรื่องโชคลาภต้องระวังนิดนึงระวังนิดนึงในส่วนของทุกขลาภทุกขลาภก็คือจะได้โชคแต่ว่าอาจจะได้ทุกเชิญชัยนิดนึงใช่ก็คืออาจจะแบบว่าเขาเรียกต้องอาจจะเสียอะไรไปแลกกันคนละไม้ว่างั้นอาจจะเสียยายอมยอมยอมนะคะต่อไปเดือนมีนาคมโอ้โหมีนาคมเขาบอกว่าถ้าเดินทางไกลจะมีโชคลาภคนไหนก็ตามที่แบบว่าเดินทางเนาะมีโชคลาภนะคะมีนาคมนะคะช่วงนี้ใครให้ไปไหนไปนะคะหนุ่มสาวเดือนมีนาคมนะจ๊ะต่อไปเดือนเมษายนค่ะนะคะคงไม่ให้ถูกเมษายนเขาบอกว่าโชคลาภของคุณจะมาจากความกระตือรือร้นต้องทำงานมาจากเรื่องของแบบถ้ามีใครติดต่ออะไรมาหรือถ้าคุณจะเขาเรียกอะไรนะจะเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเร่งๆหน่อยต้องเร่งๆหน่อยอะไรเงี้ยอย่าลังเลสำหรับคนเดือนเมษายนตัดสินใจให้คงแล้วมีโชคลาภไหมคะนิดหน่อยเปอร์เซ็นต์ก็นิดนึงนะคะน้อยนะคะเมษาพฤษภาพฤษภานะคะอ่ะใครเกิดเดือนพฤษภานะพฤษภายกมือขึ้นค่ะพฤษภาคมเขาบอกว่าดวงของคุณเนี่ยจะมีโชคลาภแต่อย่างที่บอกเนาะอาจจะต้องเสริมดวงในเรื่องของการทำบุญในส่วนของโรงพยาบาล อะไรอย่างเงี้ยทำบุญเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลสุขภาพต่างๆแล้วถึงจะมีโชคก็นิดนึงมีทริคนิดนึงนะคะอันดับแรกไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องดีๆตามมานะคะใช่ค่ะเดือนมิถุนายนค่ะมิถุนาท่องไว้นะคะมิถุนานะคะอ่ะมิถุนาโอ้ยเขาบอกว่านะคะโชคลาภของคุณมาจากเพศตรงข้ามผิวขาวเพศตรงข้ามผิวขาวจะนำโชคลาภมาสู่คุณนะคะคือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เพศตรงข้ามผู้ชายนะถ้าผู้ชายก็คือผู้หญิงนะคะผิวขาวนะคะใช่ก็เป็นคนเอาโชคเอาลาภมาให้ช่วงนี้ใครมาจีบตัวดำไม่ครบนะคะต่อไปเดือนกรกฎาคมกรกฎานะคะอ่ะเขาบอกว่ามีอยู่เล็กน้อยแต่อาจถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องให้แฟนเราซื้อแทนแล้วถ้าไม่มีแฟนนะไม่มีแฟนก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรญาติไหว้วานให้คนอื่นซื้อให้หน่อยเพราะว่าเสี่ยงดวงให้น้อยถ้าตัวเองเนี่ยมันจะเฉียดโอเคให้คนอื่นจัดให้นะคะต่อไปสิงหาคมนะคะสิงหาสิงหาหรอคะมีแต่น้อยนะคะมีแต่น้อยนะคะเรื่องโชคลาภอาจจะเฉียดๆนิดนึงอาจจะเฉียดๆนิดนึงนะคะตัวนี้นะโอ้อีก4นะคะอีก4ต่อไปเป็นกันยายนนะคะกันยายนหวยจะออกอยู่ละเดี๋ยวดูว่าเดือนไหนโอ้โหกันยายนน่าจะมีโชคลาภเยอะนะคะกันยายนมีความหวังนะจ๊ะกันยานะคะคนเกิดเดือนกันยานะคะมีโชคลาภนะคะมีโชคลาภนะคะตัวนี้เนาะค่ะเป็นแบบมีลุ้นมีลุ้นกันยาแล้วก็ตุลาคมนะคะเริ่มจะท่องไม่ถูกตุลาคมนะคะอันนี้ยังไม่มีนะคะงดไปก่อนเนาะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเสียทรัพย์ด้วยการเสียทรัพย์นะคะเสียทรัพย์เลือดตกยังออกนะคะยังไม่มีค่ะสำหรับตุลาคมก็ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตนิดนึงนะจ๊ะใช่นะพฤศจิกายนอ่ะพฤศจิกายนเขาบอกว่ามีแต่เล็กน้อยอาจจะแบบถ้าจะเสี่ยงก็ให้เสี่ยงกับคนที่แบบพูดเก่งๆหน่อยเชิญชวนเห็นไหมคะเชิญชวนพูดเก่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกฉลกกับเราลักษณะคนแบบนี้ก็จะถูกฉลกกับเรานะคะต่อไปเดือนสุดท้ายแล้วนะธันวาคมนะคะโอ้โหมีไหมใครเกิดธันวาบ้างแถวนี้อ่ะโอ้ยธันวาคมนะคะเขาบอกว่า
สำหรับโชคของคุณยังห่างไกลไม่ต้องซื้อหวยนะจ๊ะยังห่างไกลนะคะตัวนี้นะสำหรับธันวาคมนะคะปีนี้เดือนนี้ก็อาจจะต้องงดงดหน่อยนะยังห่างไกลนิดนึงเขาเตือนมาแล้วว่ายังไม่มีโชคลาภนะคะห่างไกลนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นการดูดวงแบบโดยรวมนะคะโดยรวมของเรานะคะโดยภาพรวมที่เราฟังมาเมื่อกี้คิดว่าเดือนไหนน่าจะเป็นเดือนที่เวิร์กที่สุดโชคดีที่สุดตอนนี้เดือนกันยานะฮะกันยาน่าจะกันยาหนุ่มสาวที่ฟังอยู่เดือนกันยามีความหวังขึ้นมาทันทีเย้กันยาก็ต้องลุ้นกันลุ้นกัน